เคยไหมที่แบบว่าโกรธมันงอนมันจนแบบขอข้าวขอของหนีมันเลยนี่ก็ตอนนั้นเขาไปเที่ยวแล้วเขาบอกว่าแม่เดี๋ยวพอดีเพื่อนเขามาเด็กหนุ่มนี่แหละมาแล้วก็บอกว่าเด็กหนุ่มเขาออกไปตอนนั้นมันประมาณทุ่มหนึ่งมั้งไปกินข้าวเดี๋ยวหนูก็มารอไปถึงตีสองมันไปกินข้าวถึงไหนเนาะวันนั้นฝนก็ตกเลยแม่ก็โทรมันรับสายไหมสิบสาย20 สายไม่รับสายกำลังกินอยู่โอ้ยจนตีสองตีสามกำลังกินอยู่กินหลายชามเลยพ่อพอแม่โทรอีกทีโอ้มันยังไม่ตายแม่วางสายแล้วปวดไหมปวดมากปวดแล้วพี่ทำไงไม่พูดเลยหนูแม่เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าพี่จะไปไหนอะจะหนีแม่ก็ไปเก็บเสื้อผ้าแม่ทำอะไรอะดูไปเลยกูจะหนี